<The> Voice. สวัสดีครับผมวีรพงศ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่วีคะครับผมจากประสบการณ์อันยาวนานของพี่วี <laughs> ของผมยาว <laughs> ของพี่อ้อยยาวกว่า <laughs> <laughs> พี่วีน่าจะเคยเห็นคนที่ผีเข้านะเออเคยไหม เคยเคยเห็นแต่ไม่แน่ใจอ่ะอาการเหมือนผีเข้าอะไรเงี้ยต้องเห็นในข่าวในหนังในอะไรก็แลแต่อย่างงั้นนั่นไั้นเคยเห็นค่ะอืมพี่อ้อยก็เห็นแนวแนวนั้นอ่อแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันเนี้ยมีคนมาเล่าว่าเขาโดนคาผีเข้าจริงไหมว่าจริงแล้วก็แต่ว่าพี่อ้อยว่ามีแปลกกว่านั้นอีกพี่วีมีแปลกกว่านั้นนี่คือผมว่าคนโดนผีเข้านี่ก็แปลกแล้วนะใช่แบบที่แปลกที่ว่าเนี่ยคือคือผีก็ไม่ใช่แต่สิงเก่ง โอ้โหอันนี้แปลกจริงคือคุณผู้ฟังครับคือถ้าเกิดว่าเราเห็นอาการแบบคือต้องบอกก่อนนะตอนนี้เลยนะถ้าเกิดเป็นรายการทีวีนะพี่ฮอนต้องมีคำเตือนขึ้นเลย <c oughs> อะไรนะโปรดใช้วิจารณญาณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช่ไหม <c oughs> แต่อันนี้ไม่ใช่รายการทีวีเป็นรายการ <c oughs> พอดแคสต์เนี่ย,<ล>ยก็ไม่มีต้องเตือนไว้ก่อนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง คือพอเรากำลังพูดถึงเรื่องพี่อ้อยพูดถึงเรื่องเปิดประเด็นมาเรื่องผีผีเข้าแต่ว่ามีซึ่งถ้าบอกว่าเจอคนผีเข้านี้ก็แปลกก็แปลกแล้วนะก็แปลกค่ะแล้วเพราะว่าเวลาที่เราดูแล้วก็เออผีจริงผีปลอมใช่จริงไหมหรือเราไม่รู้นะเราไม่รู้แต่ว่าที่พี่อ้อยพูดนี่ก็แปลกหนักเขาอีกผีก็ไม่ใช่แต่สิงเก่งเนี่ยใช่มันคือ มันคืออะไรครับเนี่ยมันคือเดี๋ยวเรามาดูอาการคนนี้ก่อนที่พี่อ้อยถามเขาออคือพี่อ้อยสงสัยมากเลยว่าคือเราเคยเห็นคนทั่วไปเราก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะว่ามันเป็นยังไงออพอดีคนเนี้ยรู้จักกันสนิทกันเขาก็มาเล่าแล้วปรากฏว่าเราก็เลยถามเขาเราอยากรู้สิ่งเนี้ยบอกว่าตอนที่ถูกผีเข้ามันเป็นยังไงเขาบอกว่าอ,อยู่ๆเขาก็เหมือนแบบหนักอึ้งเข้ามาเลยแล้วเขาอะ รู้ตัวแต่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้อ๋อเออแล้วเขาควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเขาก็พยายามดิ้นหลนพยายามอะไรอย่างเงี้ยเออเอออันนี้มันก็เป็นสิ่งที่แปลกเนะาะค่ะแล้วเราก็ไม่ไม่รู้หรอกว่ามันอาการนั้นมันมันผีหรือมันคืออาการทางกายภาพอะไรเออใช่ใช่ไหมคะแต่ว่าอันที่เราอยากชวนคุยวันเนี้ยอืมผีก็ไม่ใช่ แต่สิงเก่งถ้าผีก็ต้องสิงใช่ไหมผีสิงผีสิงเออผีเนี่ยมันต้องสิงแต่ว่าถ้าผีไม่ใช่ล่ะแลจะสิงยังไงนะพี่วีคิดว่ายังไงคะประมาณว่าเหมือนจะใครสักคนหนึ่งคือสมมุติว่าคุณคุณเป็นคนคนหนึ่งคุณไม่ใช่ผีคุณเอ็นคนเนี่ยคนนี่แหละคุณจะไม่ใช่ผีถ้าตามความเข้าใจผมนะถ้าพูดถึงผีก็ไม่ใช่แต่สิงเก่งเนี่ยหมายความว่าคุณเนี่ยเป็นคนคือคุณไม่ใช่ผีอืแต่คุณเนี่ยไปสิงเก่ง คือคุณเป็นคนทั้งนั้นที่คุณเป็นคนนะแต่คุณไปเข้าสิงอีกคนหนึ่งเออก็คือเป็นคนไงผีไม่ใช่แต่เข้าสิงผมก็เลยกำลังพยายามทำความเข้าใจว่าแล้วคนเนี่ยจะไปสิงยังไงไปเข้าสิงคนคนได้ยังไงเออนะพอมีคำถามนี้ปุ๊บแต่ว่ามันก็ย้อนกลับไปคำอธิบายเมื่อตกี้ว่าการที่ผีเข้าสิงเนี่ยหมายถึงว่า คนเมื่อกี้เนี่ยประสบการณ์เขาบอกเขาโดนผีเข้าเนี่ยหมายความว่าเขารู้ตัวแต่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะค่ะอ่านั่นก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าคนคนหนึ่งจะไปเข้าสิงอีกคนหนึ่งเนี่ยหมายความอะไรหมายความว,าความว่าคุณเนี่ยไปควบคุมเขาใช่เลยใช่ไหมคืออาการนี้ใช่ไหมใช่เลยอ๋อโอ้โหแสดงว่าผมเดาวเก่งแลเนี่ยเดาวเก่งมากใช่ไหมก็คืออาการของคนคนหนึ่ง เวลาที่คุณไปเข้าสิงใครอีกคนหนึ่งเนี่ยมไม่ได้หมายความว่าคุณกระโดดเข้าไปอยู่ในตัวเขาไม่ใช่แต่ว่าคุณสามารถเข้าไปควบคุมเขาได้คือโดยมีเจตนาเข้าไปควบคุมเอ,อ,อเขแล้วก็ใช้ความพฤติกรรมหรือความพยายามที่จะเข้าไปควบคุมแต่คนถูกผีเข้าเนี่ยคนถูกสิงเนี่ยเ,เขาจะยอม หรือไม่ยอมออไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าคนที่โดนถ้าเป็นผีปุ๊บเนี่ยไม่ยอมด้วยแล้วไม่ต้องการไม่อยากด้วยแต่ว่าโดนควบคุมใช่เนอะแต่ว่าถ้าเป็นคนปุ๊บเนี่ยเอ้ยอยู่ๆใครจะมาควบคุมเราเนี่ยชเฮ้ยมันง่ายเหรออืเราก็ยอมไหมก็ไม่ยอมแต่ว่า,าไม่ยอมแต่คําถามคือมีไหมอะมีเต็มเลยค่ะไอะจริงรึวะใช่อย่างเช่นอะไรพี่อะไรอะไรจริง,งก็คือคนที่ ชอบสิ่งคนอื่นก็คือคนที่ชอบไปควบคุมคนอื่นให้ให้เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการเออ,เอ,อ,อโอ้ออโหมีตั้งแต่ระดับครอบครัวจนยันประเทศเลย <laughs> พี่วีโอ้ <laughs> โหก็ออ <laughs> คือถ้าในครอบครัวก,ก็คือพ่อแม่ลูกสามีภรรยาใช่ไหมคะถ้าในที่ทํางานก็เอ,อหัวหน้าลูกน้องเจ้านายลูกจ้าง อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นครูอาจารย์นักเรียนอ,อะไรประมาณนี้ก็คือมีมีหมดทุกวงการโอ้โหคุณผู้ฟังครับพอพี่อ้อยพูดแบบนี้ปุ๊บมันมันทำให้เกิดความกระจ่างเลยว่าอไอเหตุการณ์แบบนี้มันมีอยู่จริงแล้วมันมีอยู่เยอะยอะแล้วมันอยู่เกลื่อนไปหมดแต่เราโดยที่เราไม่ได้นึกถึงเลยแล้วเราก็ไม่ได้ ไม่ได้รู้ไม่ได้สังเกตเลยว่าอ๋อไออาการที่ใครบางคนพยายามทำตัวเข้าไปควบคุมเขาด้วยอะไรก็ได้ควบคุมพฤติกรรมควบคุมความคิดควบคุมเป้าหมายควบคุมอันนี้คือการสิงหมดเลยนะเนี่ยใช่โดยที่ไม่ต้องเป็นผีเลยโดยไม่ต้องเป็นผีเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นคนที่มีลักษณะชอบสิงคนอื่นเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดอ่ะ คุณก็จะทําพฤติกรรมแบบเนี้ยออคุณเป็นพ่อคุณเป็นแม่คุณก็จะสิงลูกคุณเป็นหัวหน้าคุณจะสิงลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหอือเยอะๆเยอะเยอะค่ะแล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะแต่ผมจะเปิดไว้นิดนึงก่อนมันทําให้เราน่าสนใจที่ว่าไออาการของการโดนใครสิงหรือไปสิงใครเนี่ยมันมีสองภาคนะก็คือ คน,คนที่เข้าไปสิงเขาใช่กับอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือคนที่โดนสิงใช่ใชแล้วเราจะรู้ตัวแล้วเราจะทำยังไงเพื่อเราจะได้หลุดจากอาการที่เที่ยวไปสิงใครหรือว่าเราจะหลุดจากอิทธิพลหรือการโดนสิงเนี่ยยังไงแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเอาฝากนี้ก่อนฝากที่ชอบมาสิงก่อนใช่ผมฝากเนี้ยอขอโทษค่ะพี่วีากเนี้ยถ้าสมมติว่า จัดการตัวเองได้ไม่ไปสิงชาวบ้านมันก็จะลดปัญหาไปเลยคนที่ถูกสิงก็ไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาไงเพราะไม่เพราะฉะนั้นเราเราเราคุยประเด็นคนไปสิงชอบไปสิงคนอื่นก่อนก่อนเนี่ยอันนี้ต้นเรื่องถ้าไม่มีตรงนู้นก็ไม่มีตรงนี้นะใช่เพราะคุณเป็นต้นเหตุเนาะแต่มันจะแก้ง่ายไหมพี่อ้อยพะอไหลรู้ป่ะค่ะเพราะผมเห็นนะส่วนใหญ่เมื่อกี้เนี่ยตัวอย่างที่พี่อ้อยยกมาหลายตัวอย่างมากเลยนะค่ะ ของคนที่ไม่ใช่ผีแต่ชอบไปสิงคนอื่นเนี่ย <ขา S 1> ที่บอกนึกว่าจะแก้ง,ง่ายหรือยากเนี่ยเป็นเพราะว่าสาเหตุของการสิงเนี่ยเป็นเพราะเขาหวังดีนะใช่กับมังจะพูดเลยว่า,าลสาเหตุที่จะไปสิงคนอื่นเนี่ยอถ้าถ้าพี่อ้อยความคิดของพี่อ้อยนะะ<อ>มีสองข้อหลักๆเลยพี่วีอันแรกเลยเนี่ยความหวังดีที่พี่พี่วีพูดเนี่ยแหละ พอเราหวังดีปุ๊บเนี่ยเราจะคาดหวังออืโดยอยากให้คนนั้นเขาเขาเขาดีเขามีความสุขเขาอ่เขาเจริญหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยคาดหวังเพราะมันเกิดจากความหวังดีคือข้อแรกอข้อที่สองก็คือพี่อ้อยมองว่ามันเป็นเรื่องแกลบค่ะแกลบก็คือช่องว่างเนาะกว่าไม่เข้าใจช่องว่างเนี่ยมีมีหลายหลายด้านอืเช่น เอ่อไมเซ็ตหลักคิดที่มีช่องว่างเช่นตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีช่องว่างหรือ Generation ก a p เลยแหละวัยอาวัยเพราะฉะนั้นพี่้อยก็เลยมองว่ามันมีสองข้อหลักๆนี่แหละที่มันทำให้เกิดความที่อยากจะไปควบคุม คนอื่นออื่าเพื่อให้เขาดีได้ดังใจหรืออะไรก็ตามที่เราคิดตามที่เราคิดตามที่เราคิดตามที่เราเข้าใจค่ะเนี่ยโอ้ผมนึกถึงคู่แรกเลยพี่อ้อยแล้วมันจะทําให้เรานึกถึงอันนี้เพราะว่ามันจะมีคําอยู่คําที่เราได้ยินนะพี่อ้อยค่ะก็คือพ่อแม่กับลูกนี่แหละอืใช่ไหมแล้วเราก็จะแบบว่าตอนที่เราเป็นลูกนี่เราจะแบบคือทําไมต้องเออทําไมต้องอย่าง ทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้แล้วมันยกตัวอย่างเคสที่ผมเจอทุกปีนะ,ะเจออยู่บ่อยๆเลยนะ,ะก็คือต้องต้องมีพ่อแม่หรือไม่ก็ลูกมาปรึกษาเรื่องนี้ทุกปีเลยก็คือตอนที่เลือกเรียนคณะอะไรไม่เลือกเร<ช>ียนคณะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้<ช>เป็นเป็นหนึ่งเรื่องนะ,ะหรือลูกพ่อแม่ก็บอกว่าลูกชอบเป็นอย่างนั้นลูกชอบเป็นอย่างนี้ทํายังไงดีลูกก็มาปรึกษาว่าพ่อแม่ชอบเป็นอย่างนั้นชอบเป็นอย่างนี้เออทำไงดีมาจากเรื่องนี้เลยใช่เนี่ยโดน โดนควบคุมโดนสิงแต่ครนนี้ผมนึกถึงครอบพ่อแม่เป็นคู่แรกนี่เพราะอะไรพี่อ้อยเพราะว่าพี่อ้อยไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของความปรารถนาดีพูดเกี่ยวกับเรื่องของแก็บช่องว่างระหว่างวัยหรือว่าบทบาทหน้าที่อะไรเงี้ยคําพูดคลาสสิกมากเลยพี่อ้อยที่เราจะได้ยินก็คือว่าเวลาที่พ่อแม่จะเข้าไปสิงลูกนะอืก็จะบอกว่าบอกสิ่งที่ต้องการแล้วไม่ได้แต่งใจปุ๊บพ่อแม่ก็จะพูดว่า เดี๋ยวอีกหน่อยแกมีลูกแล้วแกจะเข้าใจฉันมีเหตุผลมาสัมทับด้วยนะเออเพื่อจะบอกว่าไอ้ที่ฉันมาสิงเนี่ยนะฉันหวังดีฉันฉันมีประสบการณ์ฉันเป็นมาก่อนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็สัมทับด้วยประโยคเด็ดเลยวันไหนที่แกมีลูกแกจะเข้าใจฉันแล้วก็ประโยคเดิมนี้เลยก็คือคนที่เป็นลูกเข้าใจไหมไม่เข้าใจหรอก อึดอัดไหมอึดอัดแล้วพอการเวลาผ่านไปจริงๆอพอมีลูกจริงๆอ่ะก็จะพูดว่าเออฉันเข้าใจแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เยอะเออค่ะก็จะเป็นอย่างนี้เยอะเนี่ยพ่อแม่เราจะได้ยินประโยคนี้เลยพี่อ้อยอันนี้เป็นเหตุเป็นผลพวงหรือเป็นเป็นปรากฏการณ์ของการเข้าสิงของพ่อแม่แล้วก็การโดนพ่อแม่เข้าสิง แล้วพอถึงวันวันหนึ่งจริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเออพอวันที่เรามีลูกจริงแล้วถึงเออเข้าใจแล้วอะแต่ว่าวันที่เราบอกว่าเราเข้าใจแล้วเนี่ยตอนนั้นพอมผ่านไม่รู้จะอยู่ป่าไม่ส่วนใหญ่จะไม่อยู่แล้วใช่ปะค่ะแต่ว่ามีบ้านหนึ่งพี่พีเออเออแม่สิงเออ แล้วแต่เขาพูดประโยคนี้หรือเปล่าไม่รู้นะที่เดี๋ยวอีกหน่อยแกมีลูกจะเข้าใจเนี่ยแต่ว่าแม่ไม่ได้สิงเฉพาะลูกนะสิงสามีด้วยโอ้โหเฮียนะเนี่ยอันนี้เรียกว่าพอบทบอก็คือคำไหนคำนั้นเวลาพูดอะไรในบ้านเนี่ยต้องต้องตามนั้นแต่ที่เป็นประเด็นที่อยากเล่าเนี่ยก็คือว่า กับสามีเนี่ยก็ก็แล้วแต่เขาเราเราไม่เอาประเด็นน,นี้มาคุยแต่ประเด็นที่อยากคุยก็คือประเด็นลูกคือ,อม,มีลูกสองคนลูกสองคนเก่งมากเป็นหมอ,อ,มอคนโตเป็นผู้หญิงมีแฟนแต่ว่าแม่ไม่ชอบแฟนลูกจะแบบไม่ไม่รับอ,อ่าแล้วก็ไม่ให้แต่งงาน จนผ่านมาเป็นสิบปีแล้วนะก็ไม่ให้คือมองว่าคือสิ่งลูกว่าลูกเนี่ยจะต้องมีผู้ชายที่ฐานะการเงินการงานตำแหน่งหน้าที่การศึกษาทุกอย่างดีหมดเลยแต่ว่าลูกสาวเนี่ยเขารักผู้ชายคนเนี้ซึ่งเขาเป็นคนดีด้วยนะก็เลยยังยังอยู่ในสถานะแบบ ครึ่งคึ่งกลางๆแบบเนี้ยแต่งงานก็ไม่ได้เออจะเลิกก็ไม่อยากเลิกพรารักกันดีด้วยส่วนลูกชายเนี่ยยอมเลิกกับแฟนแล้วหาใหม่จนกระทั่งพอใจแม่โอ้โหเออคือเขาสิงเข้าไปเลยว่าถ้ามีแฟนจะต้องมีสเปคแบบนี้แบบนี้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไอมองว่า เนี่ยพอแม่ไปสิงลูกมันทุกข์ทั้งสองฝ่ายนะพี่วีอืเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่ผมกําลังคิดถึงเลยพี่ลอยว่าเราพูดถึงเรื่องของการไปเที่ยวไปสิงใครก็คือไปควบคุมใครเนี่ยในที่สุดแล้วมันอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นแก่นของรายการเราเลยคือสัลยกรรมความสุขเนี่ยเพราะว่าเกิดฟังไปเรื่อยๆเ,เกิดความคิดว่าอ้าวไออาการที่เขาไปสิงใครกับการที่โดนใครสิงเนี่ยมันทุกข์ทั้งคู่เลยว่ะ ใช่ใช่ไหมแล้วอย่างนี้เราถ้าเกิดว่าเรามองที่โฟกัสที่เป้าหมายของเรานะพี่อ้อยเสียดากรรมความสุขก็คือว่าอะไรที่เขาทุกเนี่ยเราจะต้องหาวิธีทํทำยังไงที่วิธีคิดยังไงที่ทําให้เขาจะได้ทุกน้อยลงหรือไม่ทุกเลยเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยค่ะคนที่เทียทยเ่ยวไปสิงคโปร์ในพี่อ้อยแน่นอนเลยพอไม่ได้ดั่งใจปุ๊บก็ทุกเนี่ยทำยังไงดีถึงจะไม่ทุกอ,ะอ่ะขอยกคําพูดของน้องคนหนึ่งมา บางเอิญไปเจอพอดีเลยในเฟซบุ๊กเขาเป็นคนที่เคยทุกข์มากมาก่อนอืแล้วเขาก็ปรับไมยเ็จแล้วเขาก็เป็นมนุษย์ที่ไปสิงคนอื่นมาก่อนอคือพ่อแม่ต้องอย่างนั้นน้องชายต้องอย่างนี้คนนั้นต้องอย่างนั้นคนนี้ต้องอย่างนี้แต่ว่าเป็นความหวังดีหมดเลยนะคะ S <S 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 แล้วปรากฏว่าฟีดแบ克ที่กลับมาเนี่ยโอ้โหตุบตับตุบตับใส่ตัวเขาแบบ <嗯 S 1> จนแบบเขาเป็นทุกมาก嗯嗯嗯เออแล้วเราก็ได้รู้จักกัน <嗯 S 1> แล้วก็มีการสื่อสารอะไรอย่เงี้ยแล้วเขาก็ามาตามเพจพี่อ้อย <嗯 S 1> โอ้โหหลายปีทีเดียว <嗯 S 1> แต่วันนี้เขาเขียนบทความนี้ขึ้นมาพี่มอยากเล่าเลยเป็นข้อความสั้นๆเขาบอกว่าเก่งได้ แต่อย่าไปกดดันให้คนอื่นเก่งเหมือนตัวเองอดีได้แต่อย่าไปบีบให้คนอื่นดีเหมือนตัวเองอคนเราไม่เหมือนกันขอเพียงเขาดีในแบบของเขาเก่งในแบบของเขาโดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอแล้วเขาก็ดูแลตัวเองได้พอละ่ะอนี่คือข้อความของคนคนนี้ที่เขาเปลี่ยน หลักคิดหรือไมเซ็ตของเขาแล้ววันนี้เขาเป็นคนสบ,สบายสบายอะไรยังไงก็ได้ม,มีความสุขกับชีวิตเบาสบายอ่าพี่วีเห็นอะไรจากข้อความนี้แล้วได้คำตอบอะไรบางส่วนไหมคะโอ้โหได้เลยพี่ผมนึกถึงเลยว่าอ๋อนี่คือวิธีการคือ,อวิธีการของเขาก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเขาเคยเป็นคนที่มีความทุกข์มากมายมหาศาลเลยเพราะการที่เที่ยวไปสิงคนอื่น ไปสิ่งคนอื่นก็คือไปควบคุมคนอื่นอยากให้คนอื่นเก่งเหมือนตัวเองดีเหมือนตัวเอง<ช>อน,นู่นเหมือนตุกเหมือนอันเนี้ยมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยทุกข์มากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอพอเขาปรารถนาดีนี่นะพี่เี่ยเอาตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้ง<ช>แล <Spencer> ้วก็เอาตัวเองเป็นมาตรฐานชแล้วเอามาตรฐานตัวเองไปครอบคนอื่นปั๊บเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นไปด้วยความปรารถนาดีแต่มันทําให้คนอื่นเนี่ยอึดอัด แล้วพอคนอื่นอัดปุ๊บเขาก็ต่อต้านใช่พอต่อต้านเสร็จตัวเองก็เลยทุกไปด้วยเลยใช่วันหนึ่งพอเขาได้มีโอกาสมาคิดมาทําความเข้าใจแล้วเขาก็พบความเป็นจริงว่าอ๋อไอความปรารถนาดีที่เราอยากจะให้เขาเก่งเหมือนเราดีเหมือนอเราเนี่ยอู้มไม่ไหวรวราอวะวางดีกว่าก็<笑>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 เลยบอกว่าอ,อย่าเอามาตรฐานเขาเกิดความคิดว่าอย่าเอามาตรฐานของตัวเองเนี่ย ไปครอบคนอื่นพอเขาเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเบาสบายเลยช่ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมพี่อ้อยผมนึกถึงอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนะะเหมือนกับเสื้อผ้าอืคือคล้ายๆว่าเราเนี่ยตัวขนาดนี้เราตัวสมมติเราเป็นคนตัวใหญ่เนี่ยเราก็ใส่เสื้อผ้าใหญ่แล้วเราก็สบายใช่ปะ แล้วเราก็อยากให้คนอื <occurs> ่นใส่สบายเงี้ยก็ไม่ผิดนะเพียงแต่ว่าวิธีการที่เราอยากให้คนอื่นใส่สบายก็คือนี่เธอใส่เสื้อไซส์แบบเดียวกับฉันสิฉันใส่แล้วฉันสบายมากเลยก็เลยเอาเสื้อที่ตัวเองใส่สบายไปให้เขาคนอื่นใส่เงี้ยพคนอื่นใส่สิแบบโครมมันมันหลวมขนาดนี้นะแล้วมันใส่แล้วมันไม่ได้ดูดีเลยอ่ะเขาก็เลยไม่อยากใส่พอเขาไม่อยากใส่เสื้อผ้าที่เราซื้อไปให้เขาใส่อื ที่เราบอกว่าเราใส่สบายนะอพอเขาบอกใส่ไม่สบายปุ๊บเขาแสดงสีหน้าไม่อยากใส่ปุ๊บเราทุกเอือยแล้วไปไปไหวเฮ้ยฉันหวังดีนะเนี่ยราใส่สบายจริงๆแต่ลืมไปนิดเดียวเลยออืลืมดูนิดเดียวว่าที่เราใส่สบายเพราะเราตัวใหญ่ค่ะแต่เขาไม่ชอบเพราะเขาตัวเล็กใช่มันเหมาะกับเราแต่มันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนใช่ใช่ไหมอันนี้ผมพูดถึงไซส์นะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องสีละ โอ้ oh, สารพัดเรื่องเลยแหละเเออเห็นมันเป็นเรื่องรสนิยมแบบอะไรทุกอย่างเลยนะคะอ,อ,อมผมรู้จักมีลูกศิษย์หลายคนนะที่มาเรียนเรื่องการสื่อสารกับผมแต่ว่าเขาเป็นออผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตัวอ,อืเขาจะสอนเรื่องสีด้วยนะออว่าคนผิวสีนี้ควรใช่ใชใชค่ะแล้วเวลาที่เขาสอนเนี่ยผมเคยเห็นไปดูเวลาที่เขาแบบโพสเรื่องการสอนเนะเขาก็จะให้คน ที่มาปรึกษาเขาเรื่องว่าจะใส่เสื้อผ้าสีอะไรนั่งแล้วเขาก็เอาผ้าสีต่างๆมาทาบเลยผิวเป็นผิวโทนร้อนกับผิวโทนเย็นเพราะฉะนั้นเบสของสีจะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเห็นว่าี้เรื่องผิดมันก็จะหมองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเรื่องขนาดนี้ก็เรื่องหนึ่งเรื่องสีอีก แล้วยังมีอะไรก็ถ้าพูดถึงแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวเลยนะแบบอีกแบบบางคนชอบใส่เสื้อโหยุ้ยซะใช่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 ไหมอ้อยนี่ไม่ได้เลยเห็นว่าอย่างเงี้ยพอเราไม่เข้ากับเราพอเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บว่าอ๋อถึงแม้มันจะปรารถนาดีแต่ว่าเราต้องไม่ลืมช่ว่าเขาตัวไม่ใหญ่เท่าเราเขาสีผิวไม่เหมือนเราค ความชอบเขาไม่เหมือนเราอะไรเงี้ยปุ๊บเราก็จะพอระวางสิ่งน,นี้ได้ปุ๊บก็เอาที่พี่สบายใจถ้าเราพูดคำว่าคุณอยากใส่แบบไหนก็เอาที่คุณสบายใจปุ๊บเนี่ยผลที่ได้คืออะไรรู้ไหมพี่อ้อยพอเราพูดอย่างนั้นปุ๊บคนที่สบายใจคือใครทั้งคู่ทั้งคู่ใช่ใช่เราก็สบายใจเขาก็สบายใจเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ไปเที่ยวสิง หรือไปมีอิทธิพลหรือไปควบคุมใครต่อใครที่อยู่รอบตัวเราค่ะอันนี้เรายกตัวอย่างเรื่องเสื้อผ้าเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นรูปธรรมชัดเจนใช่แต่ว่าเรื่องอื่นเหมือนกันหมดเรื่องอะไรกันนอกจากเสื้อผ้าพี่้อยเรื่องอาหารการกินโอ้มันมันทุกเรื่องในชีวิตนะพี่วีเรื่องการเลือกเส้นทางของชีวิตใช่การพักผ่อนการดำเนินชีวิตเออ ความสัมพันธ์กับผู้คนโอ้ทุกเรื่องเลยในชีวิตเมื่อกี้พี่อ้อยยกตัวอย่างเรื่องการเลือกคู่ครองอืมค่ะอย่างเงี้ยเห็นป่ะพอเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้จักคําเดี๋ยวผมว่าวันนี้วันนี้คําสําคัญที่ผมได้เจอนะคือคําว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บว่าเราต่างกันอในทุกมิติปุ๊บถึงแม้ว่าจะปรารถนาดีปุ๊บเนี่ยเราก็วางความปรารถนาดีเราลงนะะแล้วก็ใส่ใจ กับความต่างที่เราไม่มีใครเหมือนใครเลยนะและแล้วก็ถ้าเราสามารถพูดคำดคำนี้ได้นะก็คือว่าโอเคฉันชอบแบบนี้แต่ถ้าเธอมีความชอบอีกแบบหนึ่งนะอเอาที่เธอสบายใจค่ะคือเอาที่สบายใจพอเราพูดคำว่าเอาที่สบายใจได้ปุ๊บเมื่อกี้พี่อ้อยตอบมาชัดเจนมากเลยถ้าเราคนเดียวเลยนะพูดคำว่าเอาที่เธอสบายใจได้ สรุปแล้วใครสบายใจทั้งสองฝ่ายทั้คู่คะโอ้คำนี้คำเดียวเนี่ยเราแก้ปัญหาได้จากทั้งสองฝ่ายเลยใช่ไหมฮะจริงๆแล้วคือความปรารถนาดีเนี่ยยังอยู่ยังอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่เอามาตรฐานตัวเองไปครอบใครเพราะว่าคนเรานั้นต่างกันออืแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรายังคงปรารถนาดีอยู่แล้วก็ เราเปิดพื้นที่ให้อีกฝ่ายเขาทําอย่างที่เขาสบายใจซึ่งอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เกินเลยไปอะไรที่ไม่ดีอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะมันก็เพียงพอแล้วมันก็จะเกิดความสบายใจทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะใช่โอโ้โหเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครับคุณผู้ฟังเราพูดถึงผีก็ไม่ใช่แต่สิงเก่งเนี่ยแต่หมายถึงการไปควบคุมค่ะใครต่อใครให,ให้เป็นอย่างที่เราเป็นอย่างที่เราชอบ ด้วยความปรารถนาดีเนี่ยเราต้องไม่ลืมนึกอีกอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วเราทุกคนมีความต่างต่างกันชอบต่างกันขนาดต่างกันสีผิวต่างกันอันนี้พูดถึงเรื่องร่างกายนะถ้าพูดถึงเรื่องของวิถีชีวิตก็ความคิดความติดใจอื่นี่โอ้โหต่างสารพัดเลยปรารถนาดีได้แต่ต้องต้องเข้าใจเรื่องความต่างคแล้วต้องใส่ใจในเรื่องของว่า ถามเขาหรือยังใช่ไหมถามเขาหรือยังออถามเขานิดนึงปรารถนาดีก็ได้แต่ถามเขานิดนึงอพอถามเขาแล้วเนี่ยพอเราเข้าใจแล้วว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอเราก็ใส่ใจในสิ่งนั้นอืแล้วก็เอาที่เขาสบายใจค่ะบางทีหย่อนตัวเองไปนิดนึงไม่ต้องตึงอย่างที่ตัวเองอยากได้หรอกอแล้วมันมีความสุขขึ้นก็ดีกว่าไม่ใช่เหรอ ใช่ใช่แล้วไหนที่สุดเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าเป้าหมายของเราเนี่ยที่เราอยากจะไปครอบงำเขาเพื่อให้เขามีความสุขใช่ป่ะอ่าเพื่อให้เขาดีเพื่อให้มีความสุขเจริญอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมเป้าหมายเป้าหมายปลายทางเป้าหมายคือเราอยากให้เขามีความสุขต้องอย่าลืมอันนี้แต่สิงปุ๊บทุกเลยทุกเลยทุกทั้งคู่เลยค่ะอ่าเพราะฉะนั้นสัลยกรรมความสุขในวันนี้นะครับผีก็ไม่ใช่แต่สิงเก่งเนี่ยเพราะฉะนั้น วันนี้เราต้องบอกว่าใช่ผีเราก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปสิงใข่อีกแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้ผมพี่วีและพี่อ้อยต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <S <S สวัสดีค่ะ <S <S ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via The Voice.